สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้ในชั่วโมงนักบริหารครับที่วิทยุจุฬาครับ 101.5 MHz ถ้าท่านฟังทางออนไลน์ก็ฟังที่วิทยุจุฬาเช่นเดียวกันนะครับบน YouTube ครับ CU Radio หรือใน Facebook ก็ได้นะครับ CU Radio เช่นเดียวกันครับเราฉลองว่ามีผู้ที่ติดตามนะครับทั้งช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นั้นเนี่ยเกินกว่า 100,000 คนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการฟังผ่านวิทยุที่ฟังกันมายาวนานนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นที่วิทยุจุฬาทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องขอบพระคุณนะครับแฟนคลับของวิทยุจุฬาซึ่งอยู่กันมายาวนาน50กว่าปีนะครับจนปัจจุบันนี้รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาอยู่รวมกันที่สำคัญคือยังคงเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความรู้แล้วก็ปัญญานะครับมีเรื่องราวใหม่ๆที่มีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของภาษาเรื่องของสังคมศาสตร์เรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็การตลาดอย่างวันศุกร์แบบนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องราวของการตลาดครับที่ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนำมาฝากท่านคณาจารย์ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนครับมาพูดคุยกับท่านนะครับวันนี้ท่านอยู่กับเอกภัทรธนกุลครับได้นำเรื่องราวต่างๆมาคุยกับท่านเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในรายการของเราสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปคุยในหัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสัปดาห์สำคัญของภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาของเราจะมีงานใหญ่นะครับคืออาเซียนแอนด์ไทยแลนด์ท็อปคอร์ปอเรทแบรนด์2022จริงๆปีนี้2023แล้วแต่ว่าเรายังคุยกันในปี2022ว่าในปี2022ที่ผ่านมานั้นแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์สำคัญที่มีความแข็งแรงและเป็นท็อปของประเทศไทยแล้วก็อาเซียนบ้างเราจะมีการประกาศรางวัลกันปีนี้เราจัดติดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่13แล้วนะครับ13ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย เราได้นำเครื่องมือหนึ่งที่ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กุณฑลีเรื่นรมแล้วก็ผมทำวิจัยร่วมกันมานะครับ15ปีก่อนเรามีแนวคิดว่าทำยังไงดีที่จะทำให้เราสามารถวัดมูลค่าแบรนด์ได้ให้ออกมาเป็นตัวเลขเป็นตัวเงินออกมาให้ชัดเจนว่ากี่บาทอย่างเช่นเรารู้จักแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ Apple เนี่ยถ้าต้องเอามาขายกันจริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบรนด์ดีเนี่ยเขาขายกันได้กี่บาทแบรนด์ McDonald's ถ้าต้องขายกันจริงๆเนี่ยขายกันได้กี่บาทไม่นับเรื่องของสาขาไม่นับ Apple Store ไม่นับสาขาร้านอาหารของ McDonald's นะครับไม่นับคนของ McDonald's ไม่นับ Big Mac ไม่นับอะไรทั้งนั้นนับเฉพาะแบรนด์ McDonald's อย่างเดียวเนี่ยมันควรจะกี่บาทแบรนด์ Apple เนี่ยมันควรจะกี่บาทเขาบอกว่าแบรนด์ดีเนี่ยมันควรจะวัดได้เป็นรูปของตัวเงินด้วยเพื่อจะได้เห็นมูลค่าของสิ่งที่อยู่ในองค์กรต่างๆคำถามนั้นเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราเรียกว่า Corporate Brand Success Valuation เป็นสูตรนะครับคำนวณโดยใช้ตัวเลขทางการเงินและการบัญชีเข้ามาคำนวณและบอกให้ได้ว่าแบรนด์เนี้ยมูลค่ากี่บาทซึ่งในช่วง13ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อในเครือผู้จัดการนะครับเปิดเรื่องของมูลค่าแบรนด์ในองค์กรต่างๆในประเทศไทยในแต่ละกลุ่มธุรกิจหมวดธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการแบ่งบริษัทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรวมแล้ว8กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่ามีหมวดธุรกิจภายใต้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอีกเยอะมากนะครับรวมแล้วในทั้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีหมวดธุรกิจอยู่20กว่าหมวดธุรกิจเราก็บอกว่าถ้าจะนับว่าอะไรเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะไม่เอามาแข่งกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะไม่เอา AIS True Dtac ไปแข่งกับ BDMS นะครับเพราะว่าด้านนึงเนี่ยเค้าอยู่ในเรื่องของ ICT ด้านนึงเนี่ยเค้าอยู่ในเรื่องของโรงพยาบาลอยู่คนละหมวดธุรกิจกันดังนั้นแต่ละหมวดธุรกิจก็จะมีท็อปแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็ใช้เครื่องมือของเราไปวัดผลแล้วก็ประกาศผลเป็นประจำทุกปีว่าในแต่ละหมวดธุรกิจนั้นเนี่ย
แบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์องค์กรนะครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดวันที่18เดือนมกราคมนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันสำคัญที่เราจะประกาศผลในปีนี้ดังนั้นเนี่ยหากท่านพอมีเวลานะครับกลับเรียนเชิญนะครับที่หอประชุมจุฬาปีนี้เราจัดใหญ่มากสมัยก่อนจัดที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ย้ายมาจัดที่จุฬาในช่วงโควิดนะครับที่ห้องประชุม111เป็นห้องที่ขนาดไม่ใหญ่มากจุได้ประมาณ 6-70 คนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราย้ายมาอยู่ที่หอประชุมจุฬาเป็นงานใหญ่ของเราในปีนี้หากว่าท่านสะดวกนะครับเรียนเชิญ1คือท่านจะได้เห็นว่าแบรนด์ไหนมีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเทศไทยนอกจากนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าแบรนด์ไหนมีมูลค่าสูงสุดในแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งจะมีท่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆเดินทางมารับรางวัลกันอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่น่าสำคัญน่าสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมารับฟังไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเรื่องของการเสวนาความรู้นะครับท่านคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีท่านประธาน IOD และท่าน CEO ของบริษัทเบทาโกรนะครับ3ท่านจะขึ้นไปอยู่บนเวทีของหอประชุมจุฬาแล้วเราจะเสวนาพูดคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของ ESG กับการพัฒนาแบรนด์อย่างยั่งยืน ESG นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Environmental Social แล้วก็เรื่องของ Governance3เรื่องนี้ที่องค์กรใหญ่ๆต้องคุยกันในยุคนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาแบรนด์องค์กรอย่างยั่งยืน ESG กับ Corporate Brand ดังนั้นเนี่ยหากท่านสะดวกมารับฟังความรู้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับท่านสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในหอประชุมจุฬานะครับเพื่อจะไปฟังความรู้กันตั้งแต่บ่ายโมงครับไปจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันที่18มกราคมท่านใดสะดวกลงบุ๊กไว้เลยนะครับเราจะมาเจอกันมาคุยกันในงานใหญ่ประจำปีของภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับอาเซียน and Thailand Top Corporate Brand 2022นะครับก็เชิญชวนไว้อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เนี่ยคนลงทะเบียนมาหลายร้อยคนแล้วแล้วก็อยากจะเรียนเชิญท่านมาสัมผัสบรรยากาศนะครับงานใหญ่ที่มีแต่องค์ความรู้ดีๆนะครับในเรื่องของแบรนด์และการตลาด1ปี1ครั้งหากใครเป็นแฟนรายการอยากจะเชิญชวนมาเจอกันนะครับใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์กุณฑลีได้ฟังรายการและเรื่องราวดีๆจากอาจารย์กุณฑลีอยู่เสมอก็เรียนเชิญนะครับใครที่อยากจะได้มาเจอกันตัวเป็นๆกับผมก็ยินดีนะครับเราจะได้เจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดกันในวันที่18มกราคมนี้ครับนำข่าวดีข่าวสำคัญนะครับมา PR ก่อนในช่วงต้นของรายการหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านใครได้รับข้อมูลนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะกระจายข้อมูลออกไปเยอะๆครับวันนี้เปิดปีใหม่มายังไม่อยากจะลงเนื้อหาลึกในมุมมองของการตลาดนะครับเพราะเราคุยกันมาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาใน2รายการรายการนึงก็คือรายการนี้ Innovative Wisdom นะครับอีกรายการนึงก็คือรายการ Biz Geniusสองรายการนี้ก็คุยว่าอ๋อปีนี้จะเป็นยังไงนะครับการตลาดจะโตหรือจะดับหรือจะดีหรือจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือธุรกิจอะไรลูกค้ากลุ่มไหนเราก็คุยกันพอสมควรวันนี้เนี่ยก็เลยจะชวนท่านคุยต่อว่าเราไม่อยากจะลงไปในการตลาดลึกๆหยิบขึ้นมาในหัวข้อที่สบายๆฟังสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์สักนิดนึงดีกว่านะครับก็คุยกับท่านว่าวันนี้เนี่ยอยากจะไปประมวลงานหนึ่งกับเรื่องราวสนุกที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในงานนั้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังงานที่ว่าก็คืองาน CES นะครับ CES เป็นงานใหญ่ CES 2023จัดขึ้นที่เดิมนะครับก็คือลาสเวกัส CES คือ Consumer Electronics Show ครับเป็นงานโชว์เราเรียกว่างานโชว์ของนะครับของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกจัดกันเต็มพื้นที่โอ้โหใน exhibition hall ต่างๆนะครับในบริเวณลาสเวกัสคนก็จะบินเพื่อจะไปดู CES กันทำไมถึงไปดู CES คำตอบก็คือเป็นงานโชว์ที่จะได้โชว์ของว่าเอ๊ะ Boreal เนี่ยปีหน้ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ครับSony มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ LG เตรียมเรื่องอะไรไว้ Canon ว่ายังไงคือทุกยี่ห้อเนี่ยจะไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วจะเอาของเด็ดๆของตัวเองมาโชว์ให้ดูว่าปีที่จะถึงนี้หรือในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจบ้างมาดูเรื่องราวที่ประมวลมาให้ท่านฟังดีกว่าว่า CES ปีนี้จริงๆแล้วแต่ละบริษัทก็มีสินค้าใหม่เยอะมากเลยนะครับ
จะมีสินค้าเจ๋งๆอะไรใน Consumer Electronics Show ที่ลาสเวกัสในปีนี้บ้างเล่าให้ท่านฟังบางตัวเวลามีจำกัดนะครับเราได้ไม่ครบทุกตัวแต่ว่ามีหลายสินค้าเลยล่ะที่เราจะต้องเอามาคุยให้ท่านเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมีเรื่องราวใหม่ๆน่าสนใจเอาสนุกๆง่ายๆก่อนก็ไปดูสินค้านะครับที่ L'Oreal คือผมไม่ได้ไปเองนะครับก็ไปนั่งอ่านว่าคนไปรีวิวสินค้าอะไรยังไงกันมาบ้างแล้วก็เอามาประมวลวิธีการก็คืออันไหนน่าสนใจแล้วอยากจะเล่าให้ท่านฟังก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังเลยสบายๆเนี่ยนะครับที่ L'Oreal เนี่ยแก้เพนพอยต์สำคัญของคุณสุภาพสตรีในปีนี้คือเครื่องเขียนคิ้วคือคุณสุภาพสตรีเนี่ยครับสิ่งที่เดือดร้อนใจมากที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงเช้าก็คือการเขียนคิ้วเขียนคิ้วในแต่ละวันเนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็อยู่ที่การเขียนคิ้วนี่แหละถ้าวันไหนเขียนได้ดีแล้วรู้สึกว่าสวยนะวันนั้นจะเป็นวันดีของคุณสุภาพสตรีนะครับในการที่จะมีconfidence ความมั่นใจในการที่จะออกไปทำงานพูดคุยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นวันสำคัญของตัวเองแต่วันไหนที่เขียนคิวได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะอารมณ์บูดบูดนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงเวลาออกไปก็อาจจะเสียความมั่นใจใครมาจ้องหน้าเราเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะหลบหน้านิดนึงอย่างนี้เป็นต้นคิวก็เลยมีคนบอกว่าเป็นคล้ายๆกับมงกุฎของใบหน้าดังนั้นเนี่ยการเขียนคิ้วในแต่ละวันเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องสำคัญและกลายเป็นอินไซต์ว่าถ้าทำได้ดีเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่สร้างความสุขตลอดทั้งวันให้แก่คุณสุภาพสตรีจำนวนมาก L'Oreal เองเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดก็สร้างนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นเครื่องที่จับสแกนใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องนี้จะเขียนคิ้วให้พอดีและสวยงามกับใบหน้าของท่านแล้วเหมือนกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเพียงแค่เอาเครื่องนี้มาอยู่ตรงใบหน้าของท่านมันจะเขียนคิ้วด้วยความละเอียดนะครับให้พอดีเป๊ะแล้วมันจะสแกนหน้าและที่สำคัญคือมันจะสแกนหน้าของท่านทุกวันเพราะหน้าของเราเนี่ยบางทีบางวันตอบลงบางวันอ้วนขึ้นเมื่ออายุผ่านไปหน้าของเราก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้จึงสามารถสแกนใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปและเขียนคิ้วให้สวยงามได้เท่าเดิมเรียกว่า Brow Magic L'Oreal Brow Magicเครื่องมือนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังสนุกๆ ก่อนว่าเอ๊ะในทางการตลาดนั้นเนี่ยเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องเล็กๆนั้นกลายเป็นเพนหรือเป็นปัญหาสำคัญในชีวิตของลูกค้าเช่นเดียวกันกับการเขียนคิ้วของคุณผู้หญิงนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นประจำวันใช้เวลาไม่นานแต่จริงๆเป็นเพนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันได้แล้วเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งคือเกิดขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องมือนี้ได้ก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้คือฝั่งของ L'Oreal นะครับฝั่งอื่นๆมีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจบ้าง LG เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงคุณสุภาพสตรีก็พูดถึงฝั่งของคุณสุภาพบุรุษบ้างจริงๆก็ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษแหละนะครับปีนี้เนี่ย LG ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีเทคโนโลยีหลากหลายแต่ว่ามีเครื่องมือนึงที่กลายเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วผมก็นั่งอ่านเรื่องราวต่างๆผ่านตาไปรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจดีแฮะก็คือตู้ที่เป็นตู้รองเท้าแต่เป็นตู้รองเท้าที่มีเทคโนโลยีพิเศษครับถ้าท่านเอารองเท้าไปใส่ในตู้รองเท้านี้ปั๊บเนี่ยท่านจะไม่มีกลิ่นเท้าคือความเดือดร้อนใจและความไม่มั่นใจของคุณสุภาพบุรุษที่ต้องทำงานตลอดทั้งวันตอนเย็นๆบางทีถูกเพื่อนชวนไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นก็ดันบอกว่าจะเข้าไปนั่งในร้านเนี่ยต้องถอดรองเท้าก็เดือดร้อนใจว่าเอ๊ะวันนี้จะมีกลิ่นเท้าหรือเปล่าจริงๆก็พยายามรักษาความสะอาดแล้วแต่บางทีความสะอาดไม่อยู่ที่เท้าท่านครับความสะอาดไม่สะอาดเนี่ยมันอยู่ที่รองเท้าแล้วเราเองเนี่ยไม่ได้อบรองเท้าทุกวัน การทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยมันต่างกับเรื่องของการทำความสะอาดเสื้อผ้าดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเพนสำคัญของคุณสุภาพบุรุษจำนวนมากในเรื่องของกลิ่นเท้า LG บอกว่าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องทำความสะอาดรองเท้าโดยการไปอบรองเท้าทุกวันซักรองเท้าทุกวันหรอกคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอารองเท้าเข้าไปที่ตู้ที่เป็นตู้ของ LG นี่แหละแล้วกลิ่นเท้าจะหายไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เลยขอเล่าให้ท่านฟังว่ามันเกิดขึ้นจากการเข้าใจเพนของลูกค้าเช่นเดียวกันแต่การเข้าใจเพนของลูกค้าเนี่ยถ้าจะให้ดียิ่งกว่าการเข้าใจเพนแล้วแก้ปัญหาที่เป็น
เป็นความเดือดร้อนใจของลูกค้านั้นเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนใจของลูกค้าโดยการที่ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในบ้านเนี่ยก็มีตู้รองเท้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างเครื่องซักรองเท้าเพราะมันทำให้เขาต้องทำพฤติกรรมใหม่ซึ่งเขาอาจจะไม่ทำเพียงแค่เขาเอารองเท้าไปวางไว้ในตู้เฉยๆซึ่งเป็นพฤติกรรมเดิมที่เขาทำอยู่เดิมเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนตู้ก็สามารถที่จะขจัดกลิ่นเท้าได้แล้วอย่างนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและต้องเอามาคุยกันแล้วก็ใส่มุมมองทางการตลาดให้ท่านเห็นว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องหรูหราเวอร์วังอลังการเหนือโลกเสมอไปแต่ที่สำคัญคือสามารถใช้ได้จริงแล้วคนที่ใช้นวัตกรรมต้องไม่รู้สึกว่าเกิดความยุ่งยากในชีวิตในการใช้นวัตกรรมนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ดีงั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ขอนำมาเล่าสู่กันฟังพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็ขอเล่าอีกสินค้าหนึ่งที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในงานเดียวกันให้ท่านฟังมันเป็นเครื่องมือนะครับในการตรวจโรคเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่นำไปแขวนอยู่ที่บริเวณชักโครกหน้าที่ของเราก็คือใช้ชักโครกปกติแต่เวลาเราใช้ชักโครกปักเนี่ยเราก็จะปัสสาวะนะครับปัสสาวะลงไปที่ชักโครกไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพบุรุษก็ตามไอ้เจ้าเครื่องมือราคาประมาณหลักหมื่นบาทนี้เนี่ยมันจะช่วยตรวจสอบปัสสาวะของเราว่าสารในปัสสาวะของเราเป็นยังไงวิตามินในปัสสาวะของเราเป็นยังไงบ้างเราปัสสาวะบ่อยไหมในแต่ละวันครับน้ำในปัสสาวะของเราเป็นยังไงบ้างการไหลของปัสสาวะของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะบอกเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราได้ผ่านปัสสาวะหน้าที่ของเราคือเอาเครื่องนี้ไปแขวนไว้ที่โถชักโครกเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำกิจธุระของเราอย่างเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยแต่เราสามารถเข้าใจเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราได้มากขึ้นอันนี้น่าสนใจสมัยก่อนเราอยากจะตรวจเรื่องของมวลกระดูกเข้าใจเรื่องของร่างกายของเรามากขึ้นเราอาจจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นนะครับแล้วก็ต้องเปิดเครื่องแล้วก็ต้องถือแท่งอะไรสักแท่งหนึ่งเพื่อให้มันวัดระดับต่างๆในร่างกายของเราแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณ 2-3 นาทีอันนี้ก็เก๋ไก๋มากมายอยู่แล้วต่อไปเครื่องมือเหล่านี้มันจะไม่จำเป็นต้องไปยืนอยู่บนแท่นไม่จำเป็นต้องจับแท่งอะไรนะครับไม่ต้องเสียเวลาเพียงแค่เข้าไปในห้องน้ำปัสสาวะตามปกติเราจะเริ่มเห็นสัญญาณสุขภาพที่ไม่ดีหรือถ้าเป็นปกติเราก็จะรู้ว่าร่างกายของเราค่อนข้างจะเป็นปกติผ่านเครื่องมือนี้ซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยลักษณะคล้ายๆกันนะครับกับตู้ที่เป็นตู้อบหรือเป็นตู้วางรองเท้าที่ไร้กลิ่นเท้าเมื่อสักครู่นี้รูปแบบการคิดจะคล้ายกันก็คือว่าต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นโดยที่ผู้บริโภคลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นในชีวิตของเขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ได้สิ่งที่ดีมากขึ้นและแก้ปัญหาในชีวิตได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการโชว์ของนะครับในงาน CES ท่านใดที่เพิ่งหมุนคลื่นมานะครับก็เรียนท่านว่ากำลังประมวลสินค้าที่น่าสนใจในงานสำคัญระดับโลกด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ CES 2023นะครับ Consumer Electronic Show นะครับที่ลาสเวกัสงานที่ทุกบริษัทใหญ่ๆเอาของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจเนี่ยมาโชว์กันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจคือจริงๆในรายการเดียวเนี่ยเล่าไม่หมดนะครับก็เลยประมวลมาได้แค่บางสินค้าที่น่าสนใจตามบริษัทต่างๆนะครับก็คุยไปแล้ว3เรื่องถ้าคิดต่อเนี่ยว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเอามาคุยกับท่านอีกก็พบว่าเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับมันจะมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็มุมหนึ่งแต่ว่านอกจากจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะทำให้โลกดีขึ้นด้วยมีเครื่องมือหนึ่งที่มีคนพูดถึงเยอะมากในงาน CES ครั้งนี้เป็นงานที่จริงๆแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับในแง่ของการสร้างสิ่งใหม่คือ invention หรือสิ่งประดิษฐ์แต่มันโดนใจคนทำงานแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่าซื้อได้เลยไม่ได้อะไรเกินไปนั่นคือเป็นจักรยานครับจักรยานที่ปั่นอยู่ที่บ้านปกติเนี่ยเครื่องออกกำลังกายนะครับแต่ว่าเขาต่อเชื่อมกับโต๊ะที่สามารถทำงานได้ก็คือเรานั่งอยู่บนโต๊ะทำงานปกติแต่เราสามารถปั่นจักรยานอันนี้ได้
ปั่นไปแล้วก็สามารถปรับระดับนะครับที่เหมาะสมกับเราได้มันจะช่วยในเรื่องของการคิดคำนวณต่างๆแต่มากกว่านั้นคือยิ่งปั่นไปมันยิ่งปั่นไฟยิ่งปั่นไปมันยิ่งปั่นไฟมันจะปั่นไฟเข้าไปที่เครื่องแล็ปท็อปของเราปั่นไฟไปที่ iPhone โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆของเรานะครับแล้วก็เป็นการชาร์จโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟทำให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เสียสตางค์ค่าไฟยังไม่พอนะครับไม่เสีย energy ที่เกิดขึ้นจากแหล่งอื่นๆก็เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายของเรานี่แหละแล้วก็สุดท้ายแล้วสามารถที่จะปั่นไฟเข้าไปในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเราได้ข้อดีที่เกิดขึ้นกับคนทำงานคือคนทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเหนื่อยแต่เหนื่อยสมองเหนื่อยใจแต่ร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายรู้ตัวอีกทีเนี่ยโรครุมเร้าเข้ามาหาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเครื่องมือนี้ขึ้นปั่นจักรยานไปได้ออกกำลังกายด้วยได้ทำงานด้วยแถมได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ด้วยนะครับราคาไม่กี่หมื่นบาทนะครับเหมือนกับโต๊ะทำงานตัวหนึ่งที่ดีๆนะครับแต่ว่าเป็นโต๊ะทำงานที่สร้างเสริมสุขภาพและลดค่าไฟก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนซื้อกันเยอะมากในงานนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่ได้ล้ำโลกขนาดนั้นแต่โดนใจซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทำธุรกิจแล้วขายได้เราคุยเรื่องนวัตกรรมเราจะคุยกันเรื่องนี้เยอะนะครับก็คือเราจะพยายามไม่คุยในเรื่องของการที่ต้องล้ำโลกคืออินเวนชั่นเปลี่ยนโลกขนาดนั้นเพราะมันใช้เวลาในการศึกษาวิจัยทำค่อนข้างยาวนานแต่บางทีเราต้องคุยเรื่องของนวัตกรรมที่เปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความสุขแก้หงุดหงิดแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่สร้างความสุขได้เยอะมากในราคาที่ไม่แพงนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยขออนุญาตนำอาจจะไปอ่านนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมใน CES ครั้งนี้ที่มันหรูหราอลังการนะครับอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าขอหยิบตัวที่กระทบใจแล้วก็สามารถนำไปทำการตลาดได้จริงมาฝากท่านในรายการของเราวันนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ2นาทีสุดท้ายก็เลยขอปิดท้ายด้วยนวัตกรรมแบบล้ำโลกบ้างนะครับสักหนึ่งนวัตกรรมในงาน CES ในปีนี้ก็เรียนท่านว่าถ้าต้องเลือกมาสักหนึ่งอันแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับก็คือรถยนต์ที่สามารถบินได้ท่านคิดถึงการ์ตูนนะครับเราเคยเห็นการ์ตูนที่มีรถยนต์โดราเอมอนอย่างเงี้ยครับเป็นรถยนต์แล้วสุดท้ายกดรีโมทมันก็กลายเป็นเครื่องบินครับแล้วก็รู้สึกว่าเก๋ไก๋แต่โอ้โหรถจะกลายเป็นเครื่องบินมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับวันดีคืนดีพอมันมีเทคโนโลยีโดรนที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วๆแล้วขยานขึ้นเหมือนเครื่องบินก็คือสามารถใช้ใบพัดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยแล้วดันของที่เป็นเครื่องยนต์แล้วก็คนขับเนี่ยครับขึ้นไปได้บนฟ้าในแนวทางตรงเนี่ยนะในแนวดิ่งเนี่ยนะครับพอทำไปทำมาปั๊บปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นคนพูดประเด็นนี้ในหลายๆงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์แต่ที่สำคัญและ CES ครั้งนี้ทำให้คนตื่นตาตื่นใจและล้ำโลกมากก็คือว่าได้รับการอนุญาตจากสถาบันการบินของสหรัฐอเมริกาให้ใช้แล้วนะครับและปีที่จะถึงเนี้ยก็จะได้เอามาใช้จริงกันแล้วขายกันในราคาประมาณ 700,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งราคาไม่สูงเกินไป 700,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่คือไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปคืออยู่ที่ประมาณคันละ20กว่าล้านบาทเหมือนรถที่หรูที่สุดคันนึงอ่ะแต่บินได้คนก็เลยสนใจแล้วก็จองซื้อแล้วในปีที่จะถึงเนี้ยท่านจะเห็นรถยนต์บินได้แล้วนะครับอย่างถูกกฎหมายด้วยนะครับในบางประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในงานของ CES นะครับconsumer electronic shows ใครที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วยังไม่ได้ติดตามว่ามีอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างท่านไป Google CES 2023ท่านจะเห็นสินค้าใหม่ๆที่น่าจะเปลี่ยนโลกอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็นำมาฝากกันครับแล้วก็ที่สำคัญท่านใดที่เพิ่งหมุนมาที่รายการของเรานะครับวันที่18มกราคมนี้มีงาน ASEAN and Thailand Top Corporate Brand นะครับที่หอประชุมจุฬางานใหญ่ของภาควิชาการตลาดตอนบ่ายโมงนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะมาเติมความรู้ด้านแบรนด์ฟรีๆไม่เสียสตางค์เลยนะครับจากท่านวิทยากรที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่านคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีท่านประธาน IOD นะครับแล้วก็ท่าน CEO จากบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชน
ใครที่สนใจเรียนเชิญนะครับฟังฟรีครับบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงมาเจอกันที่หอประชุมจุฬานะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับท่านมาพบกันได้เลยเรามีที่นั่งมากพอสมควรในหอประชุมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในรายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระในชั่วโมงนักบริหารจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับวันนี้ผมเอกภัทรรัตนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ